พี่ก็เลยอีกแล้วพี่ชายจังเกิลเอ้ยพี่ชายจังเกิลครับพี่ชายจังเกิลอุ๊ย I meet you so thank you for your message see you tomorrow today you work on me very hard ไม่มีเดี๋ยวอ่านตรงไหนไปคุณบอยคุณบอยนะครับเมสเสจคุณบอยวันนี้นะครับI hurt my ass so much เดี๋ยวบอยบงเล็บทริปเปิลเทคโนเปล่าไม่บงครับแค่คุณบอยเอง Next time you should bring KY ซุปเปอร์ลูป KY อ๋อจาระบีผมจะบอกให้ว่าจาระบีกับเคแต่เควายนี่โอเคแต่จาระบีเนี่ยมันไม่เหมาะกับอวัยวะเพศทางก้นของคุณนะครับยังไงเนี่ยผมขอเตือนไว้นิดนึงนะครับสุปรลูปหรือเปล่าขอถามอีกคำถามนึงคือเซ็นเซอร์นะคุณป้องกันหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงผมขอให้เชิญทางประเทศเนี่ยจากไทยของเทศบ้าแพทย์มาตรวจทางโรคติดต่อทางเพศหน่อยครับจะยาวหายปอไหนจะยาวคือจริงๆจาระบีกับ KY เนี่ยมันใช้คนละอย่างกันวัตถุประสงค์อุ้ยมดเต็มเลยนะผสมคนละอย่างกันเดี๋ยวช่วงต่อนี้ผมขอเรียนเชิญพิธีกรหญิงสุดยอดคนนี้ไขความลับล้วงลึกถึงกระเพาะเย้เกิดมันมีไงสุดออกมาเชิญคุณหญิงครับเอ้ยพี่ได้ยศตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้ยคนเป็นคุณหญิงมาไม่ได้ยศตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นคุณหญิงไปแล้วเขาเป็นมานานแล้วคุณหญิงเชิญเขาเป็นบางยศถามบรรดาสาวเขากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนแย่งมาเอาเป็นคุณกิ๊กคุณกิ๊กดีไหมไม่นั่งแล้วไม่เอาไม่กินแล้วไม่เอาเดี๋ยวเล็กเจ็ดนาทีเร็วไม่อยากเข้าขอคนทำอ้วนมีอะไรสัมภาษณ์คุณหญิงไหมครับเดี๋ยวถ่ายครับเชิญครับไม่มันเร็วมันไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยมันต่อเลยครับต่อเลยครับใช่ครับอะไรกันเนี่ยเร็วครับเชิญครับตอนนี้ได้ข่าวว่ามีลูกแล้วมีลูกแล้วมีหลายตัวด้วยหลายตัวไม่โสดแล้วแล้วกำลังจะมีหลานแล้วด้วยอันนี้ต้องรอดูเป็นปัจจัยว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนิดนึงนะคะมีคนจองแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรจะถามแล้วใช่ไหมเนี่ยเอามาพิธีกรสาวมานี่ช่วยบอกเคล็ดลับในการนอนเช้าได้เลยครับทำยังไงถึงเดาได้เช้ามากนอนเช้าจริงๆไหมครับนอนเช้ากับผมอีกก็มียาค่ะตื่นมาสองทุ่มอะค่ะแล้วอยากทราบว่ากิจวัตรตอนกลางคืนเนี่ยน้องหญิงเนี่ยกินที่ไหนทำอะไรทำกินอะไรเป็นอาหารบ้างครับเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมจริงจริงหญิงบนเตียงตอนเนี้ยชีวิตอยู่บนเตียงชีวิตคุณนายครับนางกินนอนกินหน่อยอีกหน่อยพิการนะอีกหน่อยพิการตามมาก็โทรสั่งป้าหลังบ้านสั่งข้าวเขาขึ้นมาส่งโอ้โหป้ายังตื่นอยู่เดี๋ยวช่วยคัดกับมามันใช่คนเดียวกับคนนี้ปะคะที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยใช่คนเดียวกันครับคนเดียวกันอ๋อโอเคคนเดียวกันคืออันนี้ผอมมากเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงผมได้ข่าวมาว่าพักนึงเนี่ยคุณหญิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนสามารถเป็นคนปกติได้แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่เจอมันได้สามวันนะฮะประมาณสามวันสามวันผมเข้าใจว่าเข้าใจว่าน้องหญิงเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วว่าเกิดการเจ็ตแลกแลกเป็นเดือนนะฮะยังไม่หายเลยเราผมมีวิธีการที่จะนำเสนอเพื่อที่จะให้น้องหญิงเนี่ยสามารถที่จะนอนได้ปกติได้ใช่เราจะนำเสนอรถเข็นขายรถอีกเครื่องจักรจักรเย็บผ้าแล้วอะไรรู้ใจเหี้ยอะไรวะอะไรอ่ะพยายามรู้เรื่องเลยรู้อะไรวะไอ้เหี้ยมึงอย่าให้กูมาเป็นคนทำได้หรออะไรครับจักรเย็บผ้าอะไรฮะเดี๋ยวมันจะโยงเข้าแบบว่าแนวมันตลอดไงแล้วเดี๋ยวพิธีกรก็ทิ้งผู้ร่วมรายการจะดื้อๆอย่างนี้เลยปล่อยมุกแล้วหายไปเลยเดี๋ยวผมเขาหรอเขาอยากโลนของมันไงไม่เป็นไรรับได้รู้จักพิธีกรดีค่ะอยู่ในวงการมานานพอเข้าใจวงการหรือวงเกนะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเขาอยู่ในวงการเกมานานนับ10ปีค่ะขอที่เชิญพี่เต่าครับเชิญเข้าไปรอบเลยเชิญ
ขอพาคู่ขาเลยแล้วมานั่งอะไรตรงนี้นะเอ้าเชิญไปนั่งนี่เลยพี่ก้อหญิงรู้นะพี่ก้อจะเล่นมุกอะไรอ่ะนี่ดาราเชิญหลักนี่เอ็กซ์ตร้าเนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตุ๊ดเต่าครับชื่ออะไรครับตุ๊ดเต่าชื่ออะไรครับตุ๊ดเต่าตำแหน่งในทีมตอนนี้ตำแหน่งในทีมตอนนี้อะไรครับห้าเลยครับโอ้ยตำแหน่งเยอะมากครับตำแหน่งเยอะมากมีอะไรบ้างวะโปรน่ากินมากโปรเต่าครับโปรเต่าอันนี้โปรเต่าตอนหลังจับตัวที่ปรึกษาสภาแมวน้ำสารสูงสภาแมวน้ำอะไรคือสภาแมวน้ำพอเจ้าสภาแมวน้ำคือไอ้นี่คือตรงนี้ครับเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยแหละทุกวันนี้ที่กินกันอยู่นี่คือสภาแมวน้ำนะอ๋อนี่ไม่นานมันจะพัฒนาเป็นสภาปลาวาฬพี่เต่าคิดยังไงถึงมาเข้าในขับบีบีครับคนถ่ายเขาชวนเขาหันตุ๋ยเข้ามาให้หันเออตอนถ่ายมาให้เขาหันตุ๋ยมาชวนแล้วเดินตามไปเนี่ยเขาเส้นเลือดแล้วแม่ครับอย่าคิดมากเพราะมันจะเดินหันหน้าชนกันมันก็กระไรอยู่ไงก็ต้องเดินตามกันเดินหันหน้าชนกันเนี่ยมันจะมีอะไรตีกันอยู่ดีเนี่ยอย่าแก้เขินมุกเยอะไม่ทันขออีกทีติดหมดติดหมดพี่ดูไม่ทันไม่เห็นครับดูขอบคุณจ่าบอสจับใช่ไหมหอมแก้มเลยเฮ้ยก็หอมแก้มเลยคนใหม่มาครับชื่อน้องเจนนี่เชิญครับยังเชิญครับน้องเจนนี่ไม่เอาสาวสวยไม่งั้นพิธีกรก็น้องเจนนี่ต้องหันแก้มไม่ทันด้วยนะเร็วน้องเจนนี่มาสอบสวนน้องเจนนี่นั่นนุ่งการเร็วน่ากลัวเลยไอ้นี่อิชานีมึงมานี่มาใหญ่กูมีน้ำโผล่เก็บอาการหน่อยค่ะพิธีกรพิธีกรตายน้องเจนนี่เขาเป็นมุกแปลกแค่ไหนเขามีแม่คุณทำสองคนเออมีทุกคนอยากรู้แต่ว่าทำไมถึงเรียกว่าเรียกเจนนุ่นว่าแม่เพราะอะไรครับอ๋อมันมีที่มาค่ะอยู่ดีๆตอนอยู่ที่บ้านพี่นุ่นหรือว่าสินค้าที่อยู่ก็มาเรียกแบบมาลูกคือมันเกิดจากการที่แบบว่าต้นลูกเนี่ยต้องเข้ามาดูแลลูกนี่นั่นโน่นเน่บ่อยๆจนรู้สึกว่าปาล์มเนี่ยมีลูกเขาเลยมันจะเต็มรอบวิดีโอครับไม่ดีนะไม่ตอบคำถามตัวเองมันไม่เต็มอ่ะแต่แบตมันจะหมดมีผู้ชายมีดวงใจหรือยังครับเฮ้ยอย่าโกหกนะเดี๋ยวคัดก่อน